็นที่ทราบกันดีแล้วว่าจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากเกินกว่าสถานพยาบาลจะรับไว้ได้ทั้งหมดเมื่อวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการน้อยเป็นกลุ่มสีเขียวจึงเกิดระบบแยกกักรักษาที่บ้าน Home Isolation หรือ HI และในชุมชน Community Isolation หรือ CI ขึ้นเพื่อแยกผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวออกจากโรงพยาบาลโดยให้ได้รับการดูแลจากสถานพยาบาลเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่มาอยู่ที่บ้านหรือชุมชนแทนเพื่อให้เตียงในโรงพยาบาลไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยที่อาการปานกลางกลุ่มสีเหลืองและผู้ป่วยอาการหนักกลุ่มสีแดงซึ่งผู้ที่ตรวจพบเชื้อไม่ว่าจะใช้สิทธิ์รักษาอะไรจะเข้าระบบ HI หรือ CI ต้องโทรไปที่สายด่วนสปสช1330-14ระบบจะทำการจับคู่ผู้ป่วยกับสถานพยาบาลที่จะมาดูแลทั้งเรื่องยาอุปกรณ์วัดไข้วัดออกซิเจนในเลือดรวมไปถึงอาหาร3มื้อและมีแพทย์วิดีโอคอลถามอาการทุกวันแต่ที่ผ่านมาผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นต่อวันจึงมีบางส่วนติดค้างรอเข้าระบบ HICI ต้องอยู่โดยไร้หน่วยบริการดูแลบางรายโชคดีอาการไม่เปลี่ยนแปลงแต่หลายรายไม่เป็นเช่นนั้นดังนั้นสปสช.จึงจัดหายาฟาวิพิราเวียเพื่อดูแลผู้ป่วยบัตรทองที่รอจับคู่เข้าระบบ HICIหากภายใน 24-48 ชั่วโมงยังไม่มีหน่วยบริการรับสปสช.จะให้เจ้าหน้าที่โทรไปประเมินอาการรายใดเข้าข่ายต้องได้รับยาจะส่งฟรีให้ถึงบ้านดังที่นายแพทย์จักรกฤตโง่สิริรองเลขาธิการสปสช.ได้กล่าวไว้ภายใต้ระบบตอนนี้เราเองจะให้มีไรเดอร์ไปส่งยาถึงบ้านเลยนะครับเฉพาะในส่วนที่สปสช.รับผิดชอบนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสินจัดสรรไรเดอร์ให้กับเรามาหลังจากที่เราให้ไรเดอร์ไปส่งยาภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราเองจะให้ call center โทรกลับไปถามคนไข้ได้รับยาไหมรับประทานยาถูกต้องหรือเปล่าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้เร็วขึ้นครับส่วนใครที่เจ้าหน้าที่ประเมินแล้วไม่ได้รับยาฟาวิพิราเวียก็ไม่ต้องพยายามไปหาซื้อออนไลน์มากินเองเพราะยานี้ไม่ใช่ยาที่จะกินพร่ำเพรื่อและไม่ใช่ทุกคนจะกินได้ดังที่เภสัชกรคณิตศักดิ์จันทราพิพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิได้กล่าวไว้ไม่ควรจะไปซื้อยามากินเองนะครับโดยเฉพาะที่ยังมีอาการไม่มากไม่รุนแรงก็ไม่ควรจะรับประทานเนื่องจากว่ามันก็มีผลต่อตับต่อไตอยู่นะครับด้วยพระยาฟาวิพิราเวียไม่ใช่ยาทั่วไปการกินแต่ละคนปริมาณไม่เท่ากันต้องคำนวณให้เหมาะกับน้ำหนักตัวและยังมีข้อควรระวังอีกมากเช่นห้ามกินคู่กับฟ้าทลายโจรเป็นต้นดังนั้นการกินยานี้จึงควรอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ซึ่งจนถึงปัจจุบันสปสช.ส่งยาฟาวิพิราเวียให้กับผู้ป่วยบัตรทองที่รอเข้าระบบ HICI แล้วเกือบหมื่นรายจากการติดตามพบ 70% ของผู้ป่วยอาการดีขึ้นช่วยลดอัตราผู้ป่วยหนักที่ต้องเข้าโรงพยาบาลได้เป็นจำนวนมากนฤมลอุดมพรรายงาน